ดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 17:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศทรงตั้งมั่นที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสริมสร้างและสนับสนุนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของระบบการแพทย์และการสาธารณสุขไทยทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์และองค์ประธานหน่วยงานและมูลนิธิเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้สำเร็จตามพระราชปณิธานทั้งยังพระราชทานพระบรมราโชบายและพระราชทรัพย์ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทุกมิติเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในทุกระดับเวลา 17:46 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสรจักรเกษมสุวรรณอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่นแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศทรงมีพระปรีชาญาณยิ่งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านการเกษตรผ่านโครงการตามพระราชดำริในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีพระราชดำริในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวิศวกรรมเวชศาสตร์รวมถึงพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งยังทรงสนพระราชหฤทัยศึกษาศาสตร์ด้านการควบคุมยานยนต์การควบคุมการบินและอากาศยานซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของวิศวกรรมเครื่องกลทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินอากาศยานประเภทต่างๆทรงนำความรู้และประสบการณ์มาก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพอากาศและประเทศชาติรวมทั้งทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการพัฒนาผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมในภูมิภาคต่างๆและพระราชทานพระราชดำริเพื่อผลิตพัฒนาและจำหน่ายได้อย่างแพร่หลายฉลองพระองค์ผลิตด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตและสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงสนับสนุนให้ผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีพระราชดำริให้จัดถุงพระราชทาน
และทรงออกแบบเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจทรงเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างทั้งยังทรงถวายหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระราชทานแก่พระบรมวงศ์และประชาชน